ขยับไปดูหุ้นของ Tencent Music กันบ้างนะคะเตรียมเข้ามาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงในฐานะตลาดรองค่ะบริษัทนี้ปัจจุบันนี้นะคะจดทะเบียนอยู่แล้วในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐคือตลาดหุ้นนิวยอร์กนะคะในฐานะตลาดหลักค่ะแต่ว่าก็เป็นเพื่อการเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนด้วยถ้าเกิดวันหนึ่งนะคะหุ้นตัวนี้อาจจะถูกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐก็จะมีทางเลือกสำหรับการซื้อขายได้ด้วยค่ะติดตามเรื่องราวในตลาดทุนกันหน่อยนะคะกับบริษัท Tencent Music Entertainment Group ค่ะเปิดเผยว่าเตรียมเริ่มซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงตั้งแต่วันที่ 21 กันยายนนี้เลยค่ะหลังจากที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในฐานะตลาดรองนอกเหนือจากที่ซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กอยู่แล้วนะคะโดยบริษัทบอกว่าตลาดหุ้นนิวยอร์กยังเป็นตลาดหลักและหุ้นของบริษัทในสหรัฐและฮ่องกงจะสามารถแลกเปลี่ยนกันได้โดย Tencent ก็จะใช้วิธีนำหุ้นเดิมเข้าซื้อขายในตลาดฮ่องกงโดยไม่มีการเสนอขายหุ้นใหม่ค่ะ Tencent Music ถือเป็นบริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐรายล่าสุดที่หันมาจดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงในฐานะตลาดรองนะคะเป็นทางเลือกค่ะหากถูกถอนออกจากตลาดหุ้นสหรัฐเพราะว่าความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลจีนกับสหรัฐนะคะเกิดขึ้นตลอดนะคะก่อนหน้านี้2ฝ่ายบรรลุข้อตกลงค่ะเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีเพื่อยุติการเผชิญหน้าที่ยาวนานนับทศวรรษเลยค่ะเจ้าหน้าที่ของสหรัฐนะคะมีกำหนดจะเดินทางถึงฮ่องกงเร็วๆนี้ก็จะเริ่มตรวจสอบบริษัทจีนที่จดทะเบียนในสหรัฐขณะที่บริษัทจีนที่จดทะเบียนในสหรัฐบางแห่งก็เลือกที่จะเพิ่มทุนใหม่ด้วยการเสนอขายหุ้นครั้งแรกในตลาดฮ่องกงนอกเหนือจากการนำหุ้นเดิมเข้าซื้อขายด้วยค่ะบริษัทรายงานในเดือนสิงหาคมนะคะรายได้จากการสมัครสมาชิกเพลงเพิ่มขึ้น18%ในไตรมาส 2สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายนผลกระทบจากความเชื่อมั่นเชิงลบต่อหุ้นเทคโนโลยีของจีนท่ามกลางการจัดระเบียบของภาครัฐส่งผลค่ะให้หุ้นของบริษัทนั้นร่วงลง30%ในปีนี้และมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 8,100 ล้านดอลลาร์เลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN24 ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ